รีดให้แห้งดีๆนะรีดให้อยู่เลยพอรีดอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เปิดประตูมาเช็ดธรรมศาสตร์ตรงนี้เช็ดสะอาดเช็ดสะอาดเสร็จแล้วก็ดายเป่าให้อ่อนแล้วก็มือตบลงไปนิ้วค่อยๆไล่ลงไปนะแล้วก็ลูดไล่ทีแค่นี้จบแล้วถ้าไม่มีไดตัวนี้ก็มืออาชีพเกินไปสำหรับมือสมัครเล่นไปห้องน้องเมียขโมยไดเป่าผมมาแล้วก็เป่าเนี่ยไดเป่าผมก็ได้ไม่ต้องคิดมากทางนี้ก็เหมือนกันเช็ดทั้งในสะอาดก่อนเช็ดในสะอาดเสร็จแล้วก็เอาไดเป่าให้อ่อนแล้วกดเข้าไปโอเคเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นี่คือผลงานที่เสร็จแล้ว800 บาทนะ2ค่านะครับ